สวัสดีครับเหมือนไม่ได้เจอกันนานใช่ใช่เหมือนกูแวะมาก็ไม่รู้จักพี่แล้วนะเนี่ยเป็นไงเป็นไงเป็นว่าเป็นไงครับน้องแพงช่วงนี้สบายดีสบีดายค่ะสบีดายแต่มันแคบแคบเลยเป็นไงครับน้องแคบโอ้ตัวจริงน่ารักเหมือนเห็นในบ้านหรือเปล่าเนี่ยตัวจริงมองไม่ได้เลยขอแรกตัวแรกเดี๋ยวรู้จักว่าแพงผมรู้แรกผมรู้เพราะที่เด็กมันแก่ๆเนี่ยแต่ว่าดูแบบว่าโซนดูแบบถ้าผมมาเจอตัวจริงไม่ใช่แบบนั้นนะใช่โอ้ยิ่งกว่านั้นอีกยิ่งกว่ายิ่งกว่าไม่เป็นคนเรียบร้อยอะครับคนเรียบร้อยนี่แหละข้าวไปเรียบร้อยเลยเราคนเรียบร้อยนี่เราต้องหวังคนเรียบร้อยโอเคครับแล้วก็สำหรับทุกคนนะครับที่อยากจะพูดคุยกับแพงหรือว่าฝากคำถามฝากความคิดเห็นของแพงนะครับก็เข้ามาที่ช่องทาง Facebook ของเราใช่ครับแอดเป็นเฟนนะครับแล้วสามารถมาฝากคำถามได้ฝากความคิดถึงได้มาติดตามผลงานได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะอัปโหลดรูปสวยๆที่ประกาศมาในรายการของเราขึ้นไปนะครับวันนี้มีแฟนคลับมาเต็มเลยใช่เขาออกมากันเป็นรถทัวร์เลยทีเดียวใช่แต่ว่ามากันประมาณ10คนคือมันจุด50ไม่10คนจองรถทัวร์ไปแล้วแต่ว่าไม่มาเยอะแหละมีงานดูบ้างอะไรบ้างมีงานแซยิ้มบ้างก็ไม่ได้มาก็เหมือนนี่ขนาดมาแค่นี้ในสตูดิโอเรายังดูแน่นเลยนะแล้ววันนี้เราจะจับแฟนคลับมาถามคำถามก็เล่นเกมด้วยสนุกนะและนี่โชคดีมากนะครับเป็นว่าเป็นศิลปินเบอร์แรกเลยที่มาในรายการโอเคนี่คำถามที่เขาถามมาจริงๆก็ไม่อยากจะถามหรอกแต่มันต้องถามเพราะว่าในสคริปต์ตรงนี้ว่าทำไมชื่อว่าแพงครับเออพ่อตั้งไงพ่อตั้งไงเหตุผลทำไมพ่อตั้งง่ายต้องมีเหตุผลทำไมคือพ่อตั้งคือจริงๆแล้วมีพระเพื่อพระแพรเนี่ยมันเป็นนางในวรรณคดีลีพลอเคยอ่านมาเรื่อยๆสวยแสงแดงพระพายคนคิ้วลายมือยับปีกสลับเป็นจรงเหลื่อมลายยงหงสว่างถ้ามาชมมาขนาดนี้แล้วมันก็ต้องเล่นแล้วพอพี่เขาฝากกระเสื้อมาใช่เพิ่งเป็นน้องคนน้องคนมาเรียกพี่ได้ไหมไอ้บ้าแล้วมาน้องคนไงวันนี้มีแฟนคลับชื่อน้องคนมาด้วยน้องคนละเดี๋ยวเบรกหน้าจะได้เจอแน่นอนรับรองสตูดิโอเปิดแอร์หนาวฟันออกก็คือต่างจังหวัดอย่างเงี้ยอย่างบ้านหนูอ่ะคือพ่อตั้งพระแพงแล้วแต่ไม่มีใครเรียกพระแพงเลยทำไมแต่หน้าเขียนบอกไม่รู้เลยชื่อพระแพงแต่ว่าแม่จะรู้จะเรียกพระแพงจะมีเพื่อนหนูเรียกพระเพื่อนหนูเรียกพระที่มหาลัยพระฮะเห็นไหมอย่างเงี้ยวัยรุ่นพระนิมนต์ค่ะนิมนต์ก่อนนิมนต์รับปักสะใจก่อนนิมนต์แพรแต่ว่าเพื่อนที่โรงเรียนเนี่ยก็จะไปเรียกว่าแพรก็จะเรียกแพรคือด้วยความที่แบบโซฟี่ชิคาโกพี่เลยอ๋อก็แล้วแต่คนเรียกแต่ว่าเวลาเพลงจะไปจะลงชื่ออะไรอย่างเงี้ยมันจะเขียนว่าแพรทุกครั้งเพราะว่าชอบอยากให้ทุกคนเรียกว่าแพรไม่ให้เรียกว่าแพรเรียกแต่แพรก็จริงนะเวลาคนคือแบบว่าเวลาเราชอบชื่อเราแบบอยากเวลาเราหมอพ่อแม่ตั้งมาแล้วนะเราชอบเนี่ยคือบางคนดูว่ามันแบบว่าเฮ้ยกระแดะเปล่าชื่อแพรเหมือนคนสมัยนี้ว่าเข้าวงการเหมือนที่คุณแพรบอกยังอ่ะนะสมัยเราสมัยเราก่อนสมัยเราเข้าวงการเบรุ่นน้องตอนนี้คือเบน้องใครหรือเปล่าดังจากการใช้การเข้ากันมาเบพี่ชื่อโบเบโบเลเจอร์ยังครับเป็นไงซิเปิลเข้าวงการเบโบเป็นพาร์หรือแอปเปิลยังน้องพรที่เป็นเดี๋ยวเอาดีก่อนน้องพรมาเข้าวงการพรวานเพื่อนเพื่อนเพื่อนชนลี่อันนี้อันนี้ชนเจอเฮ้ยชนมาดีเดี๋ยวนี้เป็นไงชนใครชนลี่น้องแพรพอเข้าวงการท่านผู้ชมเปลี่ยนเป็นน้องวีแพรฝากเก็บด้วยแฮร์ริสมาดูดีขึ้นมาเลยไม่ได้ว่ะชื่ออะไรแฮร์ริสค่ะเป็นขี้โอ้ยโอเคครับแล้วดูเนี่ยเป็นสาวล็อกขนาดนี้ดูแบบว่าจะกล้าลงไหมไม่เคยมีใครพกกุญแจล็อกตลอดขอบคุณค่ะสมควรแล้วจะมาชื่อรีแพรจริงสมควรชื่อแพรนี่แฮร์ริสคือดูแบบเป็นเด็กกล้าลงอย่างนี้แล้วดูเป็นสาวล็อกเนี่ยมีแบบกุ๊กกิ๊กหวานอุ้ยมันไม่ต้องเรื่องความรักหรอกแค่ว่าแพร
ันเป็นคนเทคแคร์ใส่รายละเอียดความรู้สึกเยอะถึงว่าเป็นไงมันจะเป็นยังไงเนี่ยก็ได้ก็ได้อีกคือแบบว่ามีแบบอะไรของมันโอเคมั้ยคิตตี้อะไรเงี้ยมีนะจริงๆแม่ไม่ชอบคิตตี้นะแต่ซื้อมาเพราะมันเซลเนี่ยพี่เอากระเป๋ามาเป็นกระเป๋าสำอางเป็นเครื่องสำอางใช่ไหมคะลดราคาไงนี่คือกระเป๋าตั้งแต่หน้าน้องมาแล้วดูแลสุขภาพด้วยไม่เขาก็ยังคุมโทนเว้ยเขาก็ยังมีสีดำสีอะไรที่เป็นน้องเขาเนี่ยแบบว่าไม่ได้แบบมีผมมีแค่อะไรไม่ใช่โอเคแล้วบอกว่ามีป๊อปปี้เลิฟไหมสมัยประยุกต์มีไหมป๊อปปี้เลิฟมีตัวสมัยเอางี้อ่ะมีแฟนคนแรกมีเท่าไหร่ที่แบบว่าคุกกิ้งเลยคุกกิ้งเลยแต่ว่าแบบคุ้มคำอ่ะมูลหนึ่งอ่ะคือช่วงมูลหนึ่งอ่ะมีแฟนของขำมูลหนึ่งแต่ว่าแบบของขำอะไรเงี้ยแต่ว่าคือไม่แทบจะไม่รู้เลยว่าเรื่องแฟนเออไม่รู้เลยอ่ะคือรู้สึกว่าคุยแล้วมันเริ่มรู้สึกมีความรักแล้วรู้สึกว่ามันแบบพิเศษอ่ะมันคือแบบพิเศษอะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้คือแบบไปเจอที่เขาค่ายลูกเสือของคาทอลิกก็เขาจะอยู่จังหวัดอุดรแพนก็จะอยู่ราชบุรีแต่ว่ามาเขาค่ายราชบุรีทุกจังหวัดจะมาเขาค่ายราชบุรีหมดแล้วก็ที่สุดคือเมื่อเจอกันเขาก็ชอบตดดังบ้านในราชบุรีมาพบรักกันตดดังตดอีกทีไปเจอกูอัดเจอกูอัดบ้างบ้างผู้อันนี้เป็นรายการอะไรเนี่ยไม่ใช่เอาเจอแล้วยังไงต่อเจอแล้วไงต่อชอบเขาตอนหลังตอนนี้ก่อนจะกลับต่างแยกกลับแล้วก็คุยกันตอนนี้ก็เป็นเพื่อนกันตอนนี้ก็ยังคุยอยู่เป็นเพื่อนกันเลยอ๋อเหรอแต่ตอนแรกอาจจะคบที่ตอนนี้เป็นเพื่อนกันไอ้นี่สนละไอ้นี่สนละแพงว่ะไอ้นี่สนละไอ้นี่สนละไอ้นี่สนละไม่ถูกอันนี้ชุดเล็กอันนี้ชอบสีไหนมากสุดชอบสีแดงนี่นอกเรื่องนะชอบนี่อ่ะไอ้บอดนะไอ้บอดเจอแดงนกพะแมครับดีพะแมเดือดความเดือดทางหนึ่งซึ่งหวังของนกพะแมเพลงนี้เป็นยังไงเพลงนี้เป็นยังไงเป็นอย่างเงี้ยครับเป็นอัลบั้มอะไรเนี่ย AF อะไรเนี่ย Tribute of Charlie and Innocent ของพี่โอชาตีใช่ค่ะเพลงเป็นยังไงครับเพลงนี้เป็นเพลงของ Innocent เก่าก็เพลงพี่สัชชนเป็นคนร้องเป็นคนแต่งไว้แล้วก็เอามาเรียกว่าอะเรนจ์ดนตรีใหม่แล้วก็แพงเองก็แบบมีส่วนร่วมในการที่คิดอะเรนจ์หรือว่าทำอะไรทุกอย่างแล้วก็อัดร้องก็ให้เป็นสไตล์แบบแพงซึ่งสมัยมันจะแบบเก่าๆยุคเก่าๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเพลงที่เป็นชอบเพลงโอเคครับทีนี้ไปชมเลยดีกว่าครับเพลงทางหนึ่งซึ่งหวังเลยครับของน้องพะแพงเคนซีครับ